สวัสดีครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำซองขวานเฉยๆนะพอดีผมหัดทำเองอันนี้เป็นซองแรกในชีวิตนะที่หัดทำเองนะครับดูรอยตอกนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอสาธิตการทำแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้ามาให้ชมก่อนคร่าวๆนะคือผมตั้งใจจะใช้เป็นเชือกผูกแบบนี้แหละผมจะไม่ทำเป็นเป็กนะครับเพราะผมเห็นซองของฝั่งสวีเดนอ่ะเขาจะใช้เป็นหนังเป็นเส้นหนังเอามาผูก แต่พอดีผมไม่ได้สั่งซื้อเส้นหนังมานะมันราคามันก็ใช้ได้อยู่นะครับผมก็เลย,เยใช้เชือกนี้ก็ได้นะครับแล้วถ้าคนใช้งานจริงๆเชือกอันนี้มันเกิดขาดเกิดอะไรขึ้นมาก็เปลี่ยนหรือใครจะไปหาหนังหาอะไรมามันก็ยังได้อยู่ผมก็เลยทำ,ทำแบบนี้อันนี้เป็นซองที่ผมทําให้ฟรีนะสำหรับคนที่ซื้อขวานเล่มนี้ของผมนะครับซึ่งก็มีคนรับไปแล้วนะครับ ผมก็บอกโอเคเดี๋ยวผมทาซองให้แล้วมันเป็นซองแรกเลยเดี๋ยวผมแต่มันอาจจะไม่สวยมากก็ซึ่งผมดูแล้วก็จริงผมก็ไม่เข้าใจนะตอนผมตอกย้ําหมุดอะไอ้ตัวตอกอะมันใหญ่แล้วมันกินเข้าไปในซองขวานเป็นรอยนิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะแต่เดี๋ยวผมจะต้องหาวิธีเนี่ยนะครับตัวย้ําอันนี้มันเกิดจากรอยย้ํานะนะครับแต่ว่าซองของผมที่ผมทําเนี่ยคือเวลาผมใช้ซองขวานปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาคือว่าเวลาเราเก็บไว้นานๆน,นะครับ หนังเนี่ยมันจะติดกับขวานแล้วมันเกิดเป็นคาบสนิมนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนดีไซนเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนคิดจะทำยังไงก็เลยอลองเอาแผ่น pe ขนาด1มิลน,นะครับมาลองที่แรกผมทากาวแหละผมทากาวก็นึกว่าจะอยู่แต่พอเกิดการพับตอกหมุดไม่อยู่ผมเลยต้องย้ำหมุดย้ำหมุดย้ำหมุดหมุดพวกนี้นะครับหมุดพวกนี้ที่อยู่ไม่ใช่แนวแตะเข็บเนี่ย เป็นหมุดเพื่อให้หนังติดกับซองนะครับให้หนังให้หนังติดกับแผ่นพลาสติก PE นะครับก็ประมาณนี้ผมแนะนําแค่นี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูแบบละเอียดนยีจะเป็นแผ่น PE นะครับผมว่ามันปลอดภัยกว่าหนังล้วนหนึ่งขวานเราไม่ขึ้นสนิมไม่ไม่โดนหนังจับแล้วเป็นสนิมหนังมันจะดูดนะครับหนังมันดูดจริงๆถ้าคนเก็บขวานหรือเก็บมีดนานๆไว้กับซอง สองหนังนะหนังมันจะดูดมันก็เลยทําให้เป็นสนิมนะครับผมส่วนสองก็ผมว่ามันดูแข็งแรงกว่าดูแข็งแรงกว่าอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูแข็งแรงกว่าหนังล้วนๆนะครับก็แล้วแต่นะอันนี้คือผมทำเองครั <laughs> ้งแรกนะครับก็ การพงการผูกอาจจะแบบเออให้ดูไม่สวยดูแบบแต่ว่าเน้นปลอดภัยนะครับใช้งานได้นะครับผมนี่เนี่ยนี่เป็นแผ่นพลาส,สติกนะครับผมก็ประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆอดใจรอสองที่สอง ผมคิดแล้วว่าผมจะปรับปรุงมันยังไงนะครับมันจะไม่ไม่น่าเกลียดแบบนี้มันก็ไม่น่าเกลียดนะผมว่าแต่ผมว่าผมตอนอันที่สองเนะี่ยที่ผมจะทําคลิปให้ดูเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมตั้งใจว่าผมจะเอาพลาสติกเนี่ยนะอยู่แค่ประมาณครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวอยู่ช่วงขมขวานพอนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้ว เวลาเราย้ำมุดก็ย้ำแค่ตรงนี้มันก็อยู่แล้วไม่ต้องมาย้ำมีรอยย้ำให้เห็นเยอะๆตรงนี้นะครับมันอาจจะไม่สวยนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะคอยติดตามรับชม DIY ทําเองนะผมสั่งเครื่องมืออะไรบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับหนังนี่ผมสั่งมา ป็นกิโลนะมันเป็นเศษหนังนะมันพอเอามาได้ทําได้ซองขวานซองมีดแหละมันไม่ใช่เป็นหนังแผ่นใหญ่ๆมันเป็นเศษหนังแต่เป็นหนังแท้ที่เขาทํากระเป๋าดีๆเลยนะครับผมเหนียวมากนะคัตเตอร์กีดยังไม่ค่อยอยากจะเข้าเลยนะคุมๆมมนะครับก็ประมาณนี้นะขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ